ากฏว่าช่วงที่ผ่านมานะครับราชกิจจานุเบกษานะครับเผยแพร่นะครับประกาศของกกต.นะครับรับรองผู้สมัครนะครับในส่วนของส.ส.บัญชีรายชื่อและส.ส.แบบแบ่งเขตนะครับทั้งหมด500คนนะครับก็เท่ากับว่ารับรองผลเลือกตั้งส.ส.อย่างเป็นทางการ500คนใบบัวค่ะแล้วก็เมื่อวานนะครับเป็นบรรยากาศที่กกต.นะครับเปิดให้ส.ส.ป้ายแดงมารับใบรับรองการเป็นส.ส.ในวันแรกเป็นยังไงบ้างครับใบบัวเมื่อวานก็เมื่อวานนะคะบรรยากาศเนี่ยเงียบเหงามากเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะกกต.รับรองส.ส.เร็วเกินไปนะคะก็เลยทำให้ส.ส.หลายคนเตรียมตัวไม่ทันค่ะ